ขั้วแต่ส่วนหนึ่งเอาประยุทธ์กับไม่เอาประยุทธ์ทำให้พ่ายแพ้และกำลังจะเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงการปกครองถ้าฝ่ายซ้ายเข้ามาทำการปกครองและมีผู้บัญชาการเหตุการณ์คนเดียวอยู่ไปนะครับทุกอย่างคือบทเรียนทุกอย่างคือเวลาถ้าจับหลักได้จะรู้ว่ามันเป็นแบบนี้เพราะหลักคิดผิดคือพวกเอาเจ้าแต่ไม่เอาประโยชน์โดยหารู้ไม่ว่าการเมืองไทยนั้นมันสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายในกฎมีหลวงในหลวงมีจริงในจริงกลายเป็นอุบายนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิตกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์ครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองบริบททางการเมืองที่เกิดขึ้นเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนในยันที่ผ่านมาแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วมาเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันว่าสถานการณ์ตอนนี้เราเห็นอะไรบ้างที่ผ่านมาก่อนการเลือกตั้งช่วงเลือกตั้งนะและผลที่ออกจากการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งการเมืองแบ่งเป็น3กลุ่มส่วนจะได้ไหมฮะ1คนเอาประยุทธ์เอาเจ้า2ไม่เอาประยุทธ์ไม่เอาเจ้าและ3มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าไม่เอาประยุทธ์แต่ทางเจ้าเกิดขึ้นนะครับตอนนั้นก็โดยส่วนมากก็เป็นกลุ่มทางฝั่งเสื้อเหลืองเอาเจ้าแต่ไม่เอาประยุทธ์นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเคยมีการหาเสียงโนโหวตนะไม่เอาประยุทธ์ต่อต้านประยุทธ์จะเอาคนกลางที่ว่าก็มีการเสนอคุณอนันต์นะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนะก็ตอนนี้ก็คงเห็นแล้วว่าคุณอนันต์เขามีหลักคิดอะไรบ้างนะครับและสถานการณ์ที่ผ่านมาพอเข้าสู่การเลือกตั้งกลุ่มเอาเจ้าแต่ไม่เอาประยุทธ์ก็ไม่มีคนฝ่ายไหนหรือใครที่สนับสนุนจากคนฝั่งเหลืองนะครับหรือคนฝั่งเอาเจ้าแต่ไม่เอาประยุทธ์สุดท้ายผลการเลือกตั้งออกมาประยุทธ์แพ้กำลังเคลื่อนไหวที่จะออกมาชุมนุมบนถนนสิ่งเหล่านี้แปลกใจไหมไม่แปลกใจผมไม่แปลกใจเลยแต่ผมไม่แปลกใจอะไรทั้งนั้นเลยผมก็เรียนมาตลอดเลยจริงๆแล้วกลยุทธ์ทางการเมืองการปกครองมีสูตรสำเร็จของมันมีทฤษฎีมาจากประเทศฝรั่งเศสถึงแม้ว่าพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาของประเทศไทยแตกต่างจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งตอนนี้กำลังเกิดการจลาจลเผาเมืองปล้นสะดมเกิดขึ้นจากการที่ตำรวจไปยิงเด็กสีผิวอายุ17ปีเสียชีวิตจนมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปทั่วประเทศฝรั่งเศสไอ้พวกที่หลบหนีไปประเทศฝรั่งเศสและเคยรับมีฝรั่งเศสให้การสนับสนุนในการลี้ภัยเงียบปึ๊บตอนนี้ปรากฏว่ากลุ่มที่ไม่เอาประยุทธ์แต่เอาเจ้ากล้าบอกว่าจะมาอยู่บนท้องถนนพร้อมที่จะขับไล่ฝั่งเสื้อส้มขับไล่ฝั่งเสื้อแดงนะครับที่เข้ามาทำการปกครองและเรียกร้องจะแก้ไขมาตรา12คุณสมบัติไหมฮะที่ผ่านมาตลอดเวลาหลายปีนะผมพยายามอธิบายเรื่องนี้ดา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 บางคนบางกลุ่มนะดาดาดาคือโดยไม่ทราบว่าการเมืองค
ของโลกหรือการเมืองของไทยมันมีแค่2ฝ่ายนั่นฝ่ายเจ้ากับฝ่ายล้มเจ้าฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวามีอยู่แค่นี้มีมากกว่านั้นส่วนที่ตัวเองบอกเวทแอนด์ซีคนกลางยิ่งทำยิ่งเละยิ่งทำยิ่งเจ๊งสุดท้ายมาบนถนนบอกเอาที่พิธามาเข้ามาบริหารก็จะมาต่อต้านประท้วงสรุปเสื้อเหลืองตายเหมือนปี53ก็ไปเหมือนปี49เหมือนปี49 51 52เสื้อเหลืองตายตายเป็นเพื่อนแต่เสื้อเหลืองก็คือคนไทยถ้าพิธาได้ไม่ได้เป็นเสื้อส้มมาเสื้อแดงมาก็เหมือนปี52ปี53เผากรุงเทพปี62ปี63บุกวังก็เหมือนอย่างนั้นซึ่งผมเคยบอกแล้วเกมมันเดินมาผิดตั้งแต่ต้นคุณสนใจไหมฮะโชคดีโชคดีมีคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่านายอินผู้ปิดทองหลังพระตั้งกลุ่มขึ้นมาตามชื่อของหนังสือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9ตั้งกลุ่มขึ้นมาเรียกว่านายอินผู้ปิดทองหลังพระนะครับที่รวมตัวกันวางแผนเขียนรัฐธรรมนูญใหม่128มาตราทำบางอย่างและสุดท้ายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีต้องแก้รัฐธรรมนูญทั้งหมด128มาตราโดยรัฐธรรมนูญ128มาตราเขียนมาโดยคุณมีชัยก่อนหน้านั้นแล้ว300มาตราก็เลยมีการมาแก้ในภายหลังอีก128มาตราเกือบครึ่งนึงแล้วทำออกกฎหมายลูกโดยมายึดหลักไอ้128มาตรานี้เท่านั้นใครเขียนรัฐธรรมนูญนะบ้าบอขอหักมากมายมหาศาลเขาเขียนกันไม่มากหรอกนั่นเขียนนู่นแต่ละวันนู่นโอ้ยเราเลยเป็นประเทศที่มีรัฐธรรมนูญมากที่สุดถึง20ฉบับและที่สำคัญคือมีมาตรารัฐธรรมนูญมากที่สุดในโลกโคตรเยอะนะนั่นก็สิ่งที่เกิดขึ้นมาออกกฎหมายลูกไล่นะโอ้ยชุลมุนวุ่นวายการเขียนในครั้งนั้นเนี่ยเขามีการประเมินสถานการณ์ว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างเนี้ยจำวนแบบเนี้ยจะมี3กลุ่มแบบเนี้ยไอ้กลุ่มที่ไม่รู้อีโดอีเนพูดไม่ฟังเดินไปข้างหน้าจะเอาหัวชนฝาจะที่มีกลุ่มหนึ่งก็เรียกว่าเป็นกลุ่มที่เอาเจ้าไม่เอาประยุทธ์อยู่ฝ่ายขวาไม่ฝ่ายขวาเดี๋ยวครึ่งขาเลยครึ่งขานะก็เลยส่งผลทำให้ฝ่ายขวามันเกิดความแตกแยกการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจึงแพ้การเลือกตั้งดีนะเขามีการสังเคราะห์ไม่ใช่วิเคราะห์นะสังเคราะห์ไว้เรียบร้อยว่าไอ้90ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมันเกิดอะไรมั่งมีปัญหาไอ้พรรคนั้นได้ไอ้พรรคนี้ได้พรรคข้างน้อยพรรคข้างมากเสียงข้างน้อยเสียงข้างมากไอ้คนนี้จะเป็นไอ้คนนั้นจะอยู่ตอนนี้ใครจะมีอำนาจมากใครจะมีอำนาจน้อยกกต.จะมีอำนาจเท่าไหร่คณะกรรมการการเลือกตั้งโดนอะไรมาบ้างศาลรัฐธรรมนูญโดนอะไรมาบ้างดึงแก้อัยการจากเดิมอยู่กับรัฐบาลย้ายไปในองค์กรทั้งทุกอย่างเพื่อให้ประเทศนี้เกิดความมั่นคงเขารู้อยู่แล้วมีคนแบบฝรั่งเขาเลยใช้หลักเขาเรียกว่าซิวิลลอว์นะสอนกติกาวางแล้วก็ทำบางอย่างจนเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ที่ผ่านมาคนเขียนต้องมือคุณมีชัยเขียนนี่ระดับหนึ่งนะอาจารย์เจตโทนวัตอิกเนี่ยก็ไปเขียนร่วมกับคุณมีชัยต่อไปคุณมีชัยไม่ไหวแล้วคุณอาจารย์เจตคนเขียนว่าเข้าใจบริบททางการเมืองมากขึ้นเป็นคนเชียงใหม่ด้วยเคยเจอบนสนามบินบนเครื่องบินเป็นคนเชียงใหม่คุยกันไปสอนที่กรุงเทพนะครับต่อไปเนี่ยมีการแก้อาจารย์เจตก็บอกว่าในรัฐธรรมนูญปี60ระเบิดเยอะผมเรียนว่าไอ้128มาตราที่แก้ทีหลังมันไม่ใช่ระเบิดเป็นขีปนาวุธเป็นอาวุธนิวเคลียร์ทำลายล้างนะคุณส่วนใครดูแล้วกันล็อกที่คุณมีชัยเขียนไว้ล็อกที่กลุ่มนายอินเขียนไว้มันมีกระบวนการเพราะบทเรียนสำคัญคือประเทศไทยเนี่ยฝ่ายขวาแตกเป็น2ส่วนส่วนเอาเจ้าทั้งคู่แต่ส่วนหนึ่งเอาประยุทธ์กับไม่เอาประยุทธ์ทำให้พ่ายแพ้และกำลังจะเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงการปกครองถ้าฝ่ายซ้ายเข้ามาทำการปกครองและมีผู้บัญชาการเหตุการณ์คนเดียวอยู่ไปนะครับทุกอย่างคือบทเรียนทุกอย่างคือเวลาถ้าจับหลักได้จะรู้ว่า
มันเป็นแบบนี้เพราะหลักคิดผิดคือพวกเอาเจ้าแต่ไม่เอาประโยชน์โดยหารู้ไหมว่าการเมืองไทยนั้นมันสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายในกฎมีลวงในลวงมีจริงในจริงกลายเป็นอุบายนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตอร์ศักดิ์เจียกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญแผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าพาหวานนำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้นรัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไหววันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฝ่าภัยไม่เคยไหววันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น